าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 18:05 น.กรมชลประทานเร่งระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักช่วยคนริมน้ำควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า 18:17 น.สงครามห่วงอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหา 18:29 น.บอร์ดสมอเคาะแผนจัดทำมาตรฐานปี 2565 ทั้ง S-Curve และ New S-Curveพร้อมเห็นชอบมาตรฐานระบบเตือนภัยเตรียมล้อมคอกป้องกันการโจรกรรม 18:46 น.ตำรวจภูธรภาค 3 แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหายหลายรายมูลค่าความเสียหายกว่า 2,400,000 บาทล่าสุด 18:52 น.จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าพิสูจน์ทราบดำเนินการตรวจสอบแหล่งหลบซ่อนยึดที่พักพิงผู้ก่อการร้ายเตรียมป่วนครบรอบ17ปีตากใบเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup